ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนหลงทางเสียแล้วทำไงดีบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับถูกของแก้วเป็นสมันจริงๆนะโอ้สมันตัวเป็นๆ เลยนะเนี่ยหายากกว่ามังกรอีกนะเบาๆหน่อยแต่สมันสูญพันธุ์ไปตั้ง70กว่าปีแล้วนี่นานั่นสิถ้าไม่มีภาพไปยืนยันไม่มีใครเชื่อเราแน่ๆแต่ถ้าไกลขนาดนี้ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาของเราต้องไม่ชัดแน่เลยต้องเข้าไปใกล้พวกมันมากขึ้นอีกนิดนั่นสิไปสิฉันน่ะเดินเบาอยู่แล้วแต่เจ้ามังกรอ้วนนี่สิปากมากอีกแล้วยายเหมียวจอมจุ้นเงียบๆสิเดี๋ยวสมันตกใจก็วิ่งหนีไปหรอกนี่ต้องเป็นข่าวดังระดับโลกเลยล่ะก่อนบ้าเหยียบเท้าเหมียวทำไมเออขอโทษทีไม่เห็นนะเออหมดกันไม่ไหวฝนแยะจนฟ้าปิดเสียแล้วเสร็จกันใช้อุปกรณ์หาตำแหน่งของเราไม่ได้ซะแล้วจะกลับบ้านได้ยังไงล่ะเนี่ยฝนกำลังจะตกแน่เลยต่อให้ฉันบินขึ้นไปดูก็คงเห็นได้ไม่ไกลหรอกนะทำไงดีล่ะทีนี้มีแท่งแม่เหล็กติดมาด้วยแม่เหล็กจะหยุดหมุนแล้วล่ะคราวนี้เราก็รู้แนวเหนือใต้แต่ด้านไหนทิศเหนือด้านไหนทิศใต้ล่ะยังอุ่นอยู่ตอนนี้เป็นตอนบ่ายแดดส่องมาทางนี้ทางนี้ต้องเป็นทิศตะวันออกแน่ตอนเริ่มต้นเราตามคุณสมันลงมาทางทิศใต้ของบ้านฉะนั้นเราก็ต้องเดินย้อนไปทางเหนือคือทางนี้รีบไปกันเถอะพวกเราก่อนที่ฝนจะตกลงมาถ้าน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราเจอเหตุการณ์แบบพี่แก่นพี่แก้วน้องๆจะทำยังไงกันคะเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่แก่นกับพี่แก้วเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่มีแม่เหล็กเป็นตัวช่วยติดตัวไปด้วยเลยทำให้สามารถออกมาจากป่าได้ครับพูดถึงแม่เหล็กแล้วเนี่ยน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าแม่เหล็กคืออะไรครับเป็นตัวที่ติดเหล็กได้ไอ้เจ้าตัวที่ติดเหล็กได้เนี่ยมีลักษณะยังไงครับไหนใครเคยเห็นบ้างเหมือนตัวยูแล้วเจ้าแม่เหล็กเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอามาทำอะไรครับติดเหล็กถ้าอย่างงั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับว่าแม่เหล็กเนี่ยมีลักษณะยังไงน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องทำดูไปลองทำดูกันเลยดีกว่าครับไม่รู้เหมือนกันว่าแท่งเนี้ยมันคือแท่งอะไรครับน้องๆแม่เหล็กให้แต่ละคนลองสัมผัสดูนะครับมีลักษณะยังไงบ้างหนักมีน้ำหนักที่หนักด้วยแข็ง
แข็งด้วยนั่นเองนะครับเราจะพิสูจน์ยังไงนะฮะให้รู้ว่าเจ้าเนี่ยมันคือแท่งแม่เหล็กครับน้องๆดูเหล็กถ้าอย่างงั้นตอนนี้นะครับพี่บอลมีของอยู่รอบห้องของบ้านนักวิทยาศาสตร์เราเลยให้น้องๆแยกย้ายกันไปหาดีกว่าว่าอะไรที่จะใช้เจ้าแท่งปริศนานี้ดูดได้และพิสูจน์ได้ว่านี่คือแท่งอะไรครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปลุยว่าแล้วน้องๆก็ออกไปค้นหาวัสดุที่จะนำมาพิสูจน์ว่าเจ้าแท่งปริศนาในมือของพวกเขาคือแม่เหล็กจริงๆน้องๆจะได้อะไรมาบ้างไปดูกันค่ะมีใครได้อะไรมาบ้างครับไหนบอกพี่บอลหน่อยสิเราได้อะไรครับขวดได้ขวดโหลนั่นเองนะฮะเราล่ะครับได้คลิปหนีบกระดาษนั่นเองแบบนี้ใช่ไหมฮะทำไมถึงคิดว่าคลิปหนีบกระดาษจะเป็นตัวที่ติดกับเจ้าแท่งนี้ได้ครับเพราะว่าคลิปหนีบกระดาษแล้วทำไมถึงคิดว่าขวดมันสามารถหยิบมาได้ล่ะครับใช้ส่วนไหนของขวดครับมันดูดได้ได้ไหมครับดูดได้นิดเดียวไหนลองมาดูกันที่น้องผู้หญิงได้หากันมานั่นก็คือคลิปหนีบกระดาษหนีบกระดาษนั่นเองนะครับลองดูสิครับดูดไหมครับนี่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆช่วยพี่บอลตอบหน่อยสิครับว่าแท่งนี้แหละคืออะไรครับแม่เหล็กถูกต้องแล้วล่ะครับเอาล่ะครับน้องๆถ้าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยหลงป่าเหมือนกับพี่แก่นพี่แก้วแล้วเราจะทำยังไงดีครับให้เจ้าแท่งแม่เหล็กอันนี้สามารถพาเราออกจากป่าได้ครับเอาอันนี้มาผูกกับเชือกแล้วเอาไปผูกกับต้นไม้เอาไปผูกกับต้นไม้แล้วจะสังเกตยังไงครับจะทำให้เราออกจากป่าได้เดี๋ยวเรามาทำตามวิธีของพี่แก่นพี่แก้วดีกว่านะครับพี่แก่นพี่แก้วใช้วิธีเดียวกับน้องๆเลยนั่นก็คือการใช้เชือกเอามาผูกกับท่านแม่เหล็กนั่นเองนะครับง่ายๆค่ะน้องๆแค่ผูกปลายเชือกตรงกึ่งกลางของแท่งแม่เหล็ก2ทบผูกให้แน่นๆนะคะเวลาทดลองขั้นต่อไปแท่งแม่เหล็กจะได้ไม่หลุดออกจากเชือกค่ะใช่แล้วผูกแบบนี้ถูกต้องค่ะเย้เอาละครับและข้างหลังของเราตอนนี้นะฮะเราจะสมมุติว่าเป็นต้นไม้ที่น้องๆบอกไงครับเดี๋ยวเราให้น้องจีน่าเป็นคนแรกนะครับในการลองทำนะฮะน้องๆลองดูครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่เหล็กของเราบ้างครับน้องๆระหว่างที่เรารอให้ของน้องจีน่านะครับหยุดสนิทซะก่อนนะครับเราก็มาให้น้องๆคนอื่นๆเนี่ยได้ติดบ้างนะครับแต่น้องๆจะต้องติดให้ระยะห่างกันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดีกว่านะครับว่าแท่งแม่เหล็กที่พี่บอลถืออยู่เนี่ยฮะน้องๆลองดูสิครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับ2ฝั่งเอ๊ะลองดูสิครับว่าสีน้ำเงินเนี่ยมีตัวอยู่ในนี้หรือเปล่า S มาจาก South South แปลว่าอะไรครับทิศใต้ทิศใต้แล้วอีกสีนึงฮะฝั่งนี้ครับเป็นตัวอะไรฮะตัว N เนี่ยย่อมาจากอะไรนะ Northทางแม่เหล็กของน้องๆ นะครับก็หันไปทางทิศเดียวกันหมดเลยสีแดงก็ไปทางสีแดงใช่ไหมครับสีน้ำเงินก็ไปทางสีน้ำเงินนั่นเองพี่บอลถามน้องๆหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงได้หันไปทางทิศเดียวกันได้ครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับน้องจีน่าครับไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับพี่บอลจะหาคำตอบจากนี่เลยครับนี่ฮะเรียกว่าเข็มทิศนี่แหละครับจะคอยบอกได้ว่าสีไหนไปทิศไหนนั่นเองนะครับน้องๆลองดูสิครับว่าตอนนี้เข็มสีแดงเนี่ยหันไปทางตัวอะไรครับ N ตัว N ตัว N ย่อมาจากอะไรครับ North คือทิศอะไรครับทิศเหนือนั่นเองเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามกับตัว N ก็คือตัว S ย่อมาจากคำว่า South ก็คือทิศทิศใต้นั่นเองนะครับจากการทดลองนี้เลยนะครับพี่บอลก็จะมีนี่กระดาษอันนี้นะครับและที่สำคัญของการทดลองนี้นั่นก็คือนี่ครับเป็นผงมหัศจรรย์เดี๋ยวเราดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนกระดาษแผ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้น้องๆได้ตักผงสีเทาๆลงบนกระดาษโดยด้านล่างมีแท่งแม่เหล็กวางอยู่จากนั้นให้น้องๆลองขยับกระดาษไปมาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับผงสีเทาๆบนกระดาษหรือยังคะผงสีเทาเข้มนี้ก็คือผงเหล็กค่ะและสิ่งที่น้องๆเห็นนั่นก็คือเส้นแรงแม่เหล็กที่วิ่งจากขั้วด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งและสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีเส้นแรงแม่เหล็กที่ทำให้ทิศทางของแม่เหล็กวางตัวในแนวเดียวกันนั่นเองค่ะจากการทดลองในวันนี้เมื่อเราห้อยแท่งแม่เหล็กไว้ตามธรรมชาติแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้เสมอในการประดิษฐ์เข็มทิศจึงใช้เข็มแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่บอกทิศทางเวลาเดินป่าขับรถหรือเดินเรือถ้าน้องๆได้ทำการทดลองอะไรก็ตามอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย